สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับจันทันนิวข่าวสารฟุตบอลที่ไม่ว่าอยู่ไกลถึงปลายชมพูทวีปผมก็จะนำมาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันนะครับข่าวที่1เมื่อวันที่11มีนาคมที่ผ่านมาครับซัปโปโรเองก็ได้ลงสนามอุ่นเครื่องนะครับนัดสุดท้ายที่เมืองคุมาโมโตะนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการลุยศึกเจลีกในวันที่4เมษายนนี้ล่าสุดคอนเสิร์ตซัปโปโรครับได้เดินทางกลับเมืองฮอกไกโดระหว่างทางกวินธรรมสัจจานันท์ก็ได้โพสต์สตอรี่ครับนั่งคู่กับเพื่อนสนิทคู่หูคนใหม่ของเขาอย่างไดกิซูกะเรียกได้ว่าเป็นแบ็คจอมบุกของทีมเลยก็ว่าได้ดูครับซูงะครับหน้าตาเขาดูเป็นมิตรมากนี่ยกนิ้วโป้ให้บอกเยี่ยมครับกวินก็ยิ้มเรียกได้ว่าเราอิ่มอกอิ่มใจนะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยไม่ชอบเจ้าซูงะเท่าไหร่นักเพราะว่าเนื่องด้วยในอดีตการนานมาแล้วเนี่ยบอกว่าเขาเนี่ยไม่ค่อยส่งบอลให้กับชนาธิปเลยนะครับก็เลยกลายเป็นบางส่วนแอนตี้ในการเล่นของไดกิซูกะนะครับพอเห็นแบบนี้แล้วก็มนุษยสัมพันธ์ดีมากครับไดกิซูกะข่าวต่อมาครับสื่อฟุตบอลเอเชียครับก็ได้ตีข่าวว่าเงื่อนไขสำหรับการออกเดินทางสู่ลีกต่างประเทศของบุรีรัมย์นั้นเป็นเรื่องที่ลำบากมากโดยสื่อฟุตบอลเอเชียรายงานว่านายใหญ่ของบุรีรัมย์อย่างท่านเนวินชิดชอบพูดเป็นในว่านักเตะของเขาบางคนสามารถที่จะออกไปเล่นในต่างประเทศได้เนื่องจากนักเตะหลายคนมีพรสวรรค์ที่น่าตื่นเต้นด้วยความที่ชนาธิปสงกรานต์ธีรศิลป์แดงดาธีรธรและกวินทุกคนต่างเล่นฟุตบอลที่เจลีกโดยสื่อก็บอกว่าท่านเนวินนี่นะครับเชื่อว่าสัสลักไหบโคนสุภชัยใจเด็ดสุภโชคสารชาติสุภรัตน์เหมือตาและนฤบดินทร์วีรวัฒโนดมในฐานะผู้เล่น5คนนี้เขาเชื่อว่าสามารถเล่นในต่างประเทศได้อย่างไรก็ตามครับสโมสรก็ลังเลที่จะขายพวกเขาจนกว่าจะรับประกันว่าพวกเขาจะได้เล่นเป็นประจำนะครับในสโมสรใหม่ของพวกเขานี่เป็นการเปิดเผยครั้งสำคัญที่ทำให้สโมสรมีความเข้มงวดที่ขึ้นชื่อนะครับเมื่อในอดีตแบ็กซ้ายอย่างธีรธรบุญมาทันตอนนี้อยู่กับโยโกฮาม่าเอเมเรนอตก็ออกจากสโมสรเพื่อไปอยู่กับสโมสรคู่แข่งอย่างเมืองทองยูไนเต็ดส่วนหนึ่งก็คือการปฏิเสธที่ยอมให้เขาทดลองเล่นกับสโมสรต่างประเทศนะอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าเวลาเปลี่ยนไปและสโมสรไทยลีกถูกบังคับให้มองไปที่ตลาดการส่งออกนะครับสัสลักสุภชัยสุภโชคสุภนัทและนฤบดินทร์ได้พิสูจน์ตัวเองเป็นประจำในไทยลีกนะครับและได้แสดงการเล่นที่ยอดเยี่ยมใน AFC Champions League แสดงว่าพวกเขานั้นพร้อมแล้วที่จะก้าวต่อไปอยู่ที่ท่านเนวินนะครับอันนี้คือข่าวจากเพจฟุตบอลเอเชียนะครับมากันที่ข่าวของทีมชาติไทยนะครับที่จะลุยศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกแล้วก็ศึก AFFซูซูกิครับ2020ที่จะเล่นกันช่วงปลายปีซึ่งต้องบอกว่าถ้าปลายปีเนี่ยนะครับโปรแกรมมันจะชนกันโคตรเยอะเลยนะล่าสุดนะครับทีมชาติไทยนี่มีรายงานว่าอาจจะใช้ AFF Suzuki Cup เนี่ยเป็นรายการสำหรับทีมชุด U23 นะครับที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการชิงแชมป์เอเชีย2020เมื่อต้นปีที่ผ่านมาก็เป็นได้นะครับซึ่งอากิระนิชิโนะก็สามารถสร้างประวัติศาสตร์พาทีมชาติไทยเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยคาดกันว่าแกนหลักน่าจะเป็นนักเตะจากชุด U23 เนี่ยแหละครับซึ่งก็มีการเขียนหัวข้อในช่วงของคุยเฟื่องเรื่องบอลไทยเนี่ยเขาบอกว่าถึงเวลาที่ U23 จะลุยอาเซียนคัพหรือยังเป็นการตั้งคำถามนะให้แฟนบอลเนี่ยได้ตอบกันทั้งใน Twitter เองหรือว่าใน Facebook เองนะครับเป็นเวทีที่ทำให้พวกเขานั้นได้พิสูจน์ตัวเองอย่างต่อเนื่องทางทีมชาติไทยเนี่ยต้องรอดูประกาศจาก AFF ตามแผนรายงานดังกล่าวด้วยว่าจะสามารถเล่นได้หรือไม่ที่จะบอกว่าจะฟาดแข้งกันในวันที่23พฤศจิกายนถึง31ธันวาคมนี้นะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปครับสำหรับแฟนบอลทีมชาติไทยนะครับข่าวต่อมาครับถัดไปหน่อยครับที่เวียดนามนะครับซึ่งเป็นประเทศที่ผู้คนให้ความสนใจประเทศหนึ่งเลยทีเดียวสื่อของเวียดนามครับรายงานว่ารู้สึกเสียใจครับผู้เล่นเวียดนามเนี่ยแพ้และแพ้เมื่อเทียบกับผู้เล่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับตามเว็บไซต์ประเมินมูลค่าการโอนผู้เล่น10ผู้เล่นที่แพงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เวลานี้ไม่มีผู้เล่นเวียดนามเลยนะครับซึ่งรายงานว่าในบรรดาผู้เล่น10คนที่แพงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี้ประเทศไทยคิดเป็นครึ่งหนึ่งเมื่อมี5ชื่อผู้เล่นที่มีราคาแพงที่สุดนั่นก็คือผู้รักษาประตูอย่างนิวเอเทอริสจากฟิลิปปินส์ผู้เล่นให้กับคาร์ดิฟซิตี้รองลงจากเอเทอริสนั่นก็คือเมสซี่เจชนาธิปแห่งประเทศไทยซึ่งปัจจุบันเล่นในคอนซาโดเรซัปโปโรตามมาด้วยธีรธรบุญมาทันธีรศิลป์แดงดาทิเตพันธ์พ่วงจันทร์
และกวินโดยลำดับเมสซี่เจนั้นเป็นผู้เล่นที่แพงที่สุดอันดับ2ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อเขาประสบความสำเร็จอย่างมากกับคอนเทนเดอร์ซัปโปโรปัจจุบันอันดับสูงสุดของเวียดนามก็คือดังวานลำที่ 300,000 ยูโรและนอกจากนั้นก็ยังมีคองเฟืองแต่ในตอนแรกมีวานลำเท่านั้นที่ประสบความสำเร็จในตำแหน่งที่ได้รับการยืนยันว่าเขาได้เล่นอย่างเป็นประจำในสีเสื้อของเมืองโทยูไนเต็ดคองเฟืองจากญี่ปุ่นไปยังเกาหลีใต้ไปยังเบลเยียมก็ยังล้มเหลวทั้งหมดและหมดแรงที่จะเข้ามาแทนที่วานลำบางครั้งเขาก็ต้องได้รับการช่วยเหลือจากการเล่นในวีลีกนี่คือการวิจารณ์นะครับคองเฟืองโดยตรงนะครับน่าจะหมายถึงความล้มเหลวของคองเฟืองโอ้น่าสงสารจริงๆครับสื่อเวียดนามก็ฉุนหนักครับเมื่อได้ยินข่าวว่าพวกเขานั้นไม่มีชื่อเลยในบรรดานักเตะที่มีมูลค่าสูงที่สุดนะครับก็เป็นที่น่าน้อยอกน้อยใจสำหรับราชาอาเซียนนะครับข่าวสุดท้ายท้ายสุดครับคอตาลูยามีเดียนะครับก็ได้ให้ความสำคัญกับทาเคฟุสะคูโบะดาวรุ่งอนาคตไกลของญี่ปุ่นที่จะต้องเจอกับบาร์เซโลนาโดยพวกเขานั้นเขียนบทความพิเศษครับก่อนที่จะเจอกันกับมาโยก้าบอกว่านี่เป็นคนที่งดงามมากในมาโยก้าและแสดงถึงความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องหลังออกมาจากมาดริดทาเคฟุสะคูโบะกลับมาที่สเปนหลังจากเปิดตัวแบบมืออาชีพในประเทศบ้านเกิดของเขาที่ญี่ปุ่นและการปรากฏตัวของเขานั้นช่างน่าทึ่งมากทำให้เขามีอิทธิพลอย่างเด็ดขาดในมาโยก้าในระหว่างการต่อสู้ที่เหลือเด็กอายุ18ปีเปิดโปงความเป็นไปได้ไม่รู้จบในลาลิก้าซึ่งคล้ายกับตัวละครหลักของการ์ตูนกัปตันซึบุสะที่บทบาทสำคัญในการสร้างความแตกต่างในการโจมตีนอกจากนี้คูโบะยังเคยเป็นสมาชิกโดยย่อยจากบาร์เซโลนาคาตาลุญญามีเดียจึงเน้นย้ำภูมิหลังของเขาพวกเขาปรับตัวเข้ากับทีมได้อย่างรวดเร็วและอีกหลายเดือนต่อมาชายหนุ่มยังไม่หยุดการเติบโตด้วยรอยเท้าที่มั่นคงเทอร์เคนคูโบะได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถของเขาและการมีบทบาทการเป็นผู้นำในระยะเวลานั้นวันเสาร์นี้เขามีโอกาสที่จะแสดงให้เห็นถึงการเติบโตของเขาอีกครั้งชาวญี่ปุ่นที่กลับไปยังประเทศบ้านเกิดของเขาด้วยความผิดหวังเมื่อโอกาสในการแข่งขันยังเป็นทางการสิ้นสุดลงเราได้ทำหน้าที่ที่สำคัญในการตัดสินชัยชนะของคูโบะและคูโบะอาจทิ้งร่องรอยสำคัญไว้ที่บาร์เซโลนาก็เป็นได้กับเกมนัดต่อไปนะครับมาโยก้าจะต้องพบกับบาร์เซโลนานะครับซึ่งก็เราชาวเอเชียนะครับก็ต้องเอาใจช่วยทาเคฟุสะคูโบะด้วยนะครับท่านผู้ชมหากท่านชอบใจในคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับกับจันทานกับเรื่องราวฟุตบอลที่ไม่ว่าจะอยู่ไกลถึงปลายชมพูทวีปผมก็จะนำมาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันตลอดเสมอมานะครับวันนี้ต้องไปแล้วนะครับสวัสดีนะจ๊ะนายจ้า